เดี๋ยวเราจะไปดูขนมปังเทวดาเป็นขนมปังเทวดาแจกในสุสานครับว้าวจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปชมกันฮะคุณผู้ชมฮะไปที่จังหวัดอุดรธานีครับนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาฮะมีผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งนะฮะเรียกว่าขับรถซาเล้งฮะอย่างที่เราเห็นภาพนะฮะขายขนมปังฮะคุณผู้ชมฮะแล้วขับเข้าไปในสุสานหลุมศพคนตายนะครับที่บ้านโพนสูงนะฮะอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับจากนั้นก็มีการบีบแตรนะครับเรียกว่าปลุกผีให้มากินขนมปังฟรีอย่างนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพฮะล่าสุดคือปลุกผีได้แล้วนะฮะนะฮะเนี่ยเขากำลังขับเข้าไปเลยนะฮะนี่เป็น Facebook นะฮะก็คือเล่าให้ฟังกำลังเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นจะทำอะไรเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยหรือพี่ถูกต้องถูกต้องนะฮะคือมีคนเนี่ยนะครับเขามาจ้างให้พี่คนนี้เอาขนมปังเนี่ยเข้าไปแจกนะฮะแล้วพี่เขาก็ขับเข้าไปในสุสานเลยนะฮะแล้วพอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกเลยว่าวันนี้มีคนใจบุญเนี่ยนะครับมาทำบุญวันเกิดแล้วให้มาแจกฟรีนะฮะพี่ๆครับลุกขึ้นมากินขนมปังได้เลยครับปลุกใครคะปลุกผีครับปลุกผีในสุสานว่าลุกขึ้นมากินได้เลยลุกไหมไม่ลุกครับผมยังชั่วค่ะไม่ได้ลุกขึ้นมานะครับคือถ้าผีไม่ลุกขึ้นมาก็ขออุทิศส่วนกุศลนะครับให้กับดวงวิญญาณคนที่เสียชีวิตไปทั้งสุสานนะครับจากนั้นเจ้าตัวคุณพี่เนี่ยก็บอกว่าโอ้โหขนลุกเลยนะฮะก็คิดว่าน่าจะได้รับได้รับบุญกุศลนะฮะแล้วก็ขอถูกต้องขอให้เจ้าภาพนะครับที่มาทำบุญในวันนี้เนี่ยมีความสุขความเจริญนะฮะถ้าผีไม่กินนะก็ขออนุญาตนะครับนะนะเอาไปแจกคนนะจากนั้นก็มีการบีบแตรอีก3ครั้งนะฮะแล้วก็เป็นสัญญาณว่านี่นะเดี๋ยวเราจะเอาไปแจกแล้วนะก็คือเป็นการบอกกล่าวหลังจากที่ตามความเชื่อก็คือทานอาหารทิพย์ไปแล้วนะคะมาทานแล้วคนลุกแล้วโอเครับรู้แล้วได้มาทานแล้วนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นความน่ารักอีกหนึ่งภาพนะครับผมนะฮะชอบตอนปลุกบีบแตรปลุกอ่ะใช่อันนั้นเป็นการให้สัญญาณนะฮะซึ่งพี่คนนี้ชื่อพี่กองศักดิ์นะฮะหรือว่าพี่โปร่งเนี่ยนะครับขายขนมนะฮะขนมปังเทวดาซึ่งปกติเนี่ยจะติดป้ายนะครับให้คนท้องคนเฒ่าคนแก่คนยากไร้กินฟรีนะฮะคือแกก็ขายไปด้วยแล้วก็แจกฟรีไปด้วยฮะถูกต้องนะฮะคืออยากให้สังคมเนี่ยมีความสุขนะฮะแล้วก็อยากให้มีการแบ่งปันนะซึ่งพี่กองศักดิ์เนี่ยทำแบบนี้เพราะว่านะครับคือตอนก่อนหน้านี้คือเป็นคนยากจนมากไม่มีจะกินนะครับคือแบบอาจจะต้องแบบไปขอข้าวเขากินแต่พอวันหนึ่งตัวเรามีเนี่ยนะฮะก็เลยอยากจะแบ่งปันน่ารักมากเลยค่ะแต่เขาก็ยังมีคอนเซปต์ว่าคือแบ่งปันได้แต่ตัวเราเนี่ยต้องไม่เดือดร้อนด้วยอันนี้สำคัญที่สุดนะคะการจะทำบุญทำทานอะไรก็แล้วแต่ทำอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะคือเป็นการแบ่งปันคำว่าแบ่งปันก็คือแบ่งจากสิ่งที่เรามีมากพอแล้วแล้วก็แบ่งให้คนอื่นนั่นเองถูกต้องเจริญเจริญนะคะคุณพี่ไปดูเด็ดเผ็ดมันแซ่บเวอร์ชอบทานอาหารเผ็ดเผ็ดจัดจัดชอบรสจัดจานชอบรสจัดใช่ไหมเปรี้ยวแซ่บมากแน่นอนเพราะว่าสายอาหารป่าต้องชมเรื่องนี้ไปที่พิษณุโลกค่ะเตรียมน้ำลายไหลได้เลยนะจัดเลยครับร้านกล้วยอาหารป่าเป็นร้านอาหารสไตล์บ้านๆนะคะรสชาติอาหารจัดจ้านตั้งอยู่พื้นที่บริเวณทางเข้าเทศบาลนครพิษณุโลกเอกลักษณ์ของร้านคือเมนูอาหารป่าต้องรสจัดจ้านถึงเครื่องอย่างที่เราเห็นนี่มีทั้งผัดเผ็ดตีนควายต้มยำปลากระทิงดูวิธีการทำนี่แค่เริ่มต้นค่ะดูไฟฟู่ขนาดนี้ที่นี่ชอบนะเวลาที่ร้านไหนทำอาหารแล้วใช้หม้อแบบเนี้ยใช้หม้อแบบเนี้ยมันสิ่งนะคลาสสิกแล้วรู้สึกถึงความรสชาติเด็ดเลยแล้วดูสีสิคะเมนูไฮไลท์ของช่วงฤดูฝนคือเมนูต้มยำปลากระทิงค่ะพี่หมีเพราะว่าปลากระทิงเนี่ยเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศเนื้อแน่นเวลามีก็มีเลยขึ้นมาเป็นฝูงเหมือนปลาคราวอ่ะแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่มาไม่มีไม่เห็นเลยนะคะเป็นปลาแม่น้ำน่านหาทานยากเนื้อแน่นไม่มีเมือกค่ะสามารถปรุงเป็นเมนูต้มยำมั่งต้มโคลงมั่งผัดชาผัดเผ็ดได้หมดนอกจากนี้นะคะยังมีเมนูอื่นๆเลือกอีกมากมายพวกนี่ชูชีปลาคราวสดชูชีไข่ปลาดุกผัดเผ็ดตีนควายตุ๋นผัดเผ็ดงูเห่าดูนี่แต่ละอันที่เรียงรายมาเห็นแค่หน้าตาก็รู้เลยว่าจัดจ้านแน่นอนค่ะแต่พูดมานี่แบบดูน่ากลัวนะแบบพอเป็นอาหารดูน่ากินนะใช่นะคะหน้าตาแบบน่ากินแต่เขาก็ทานกันปกติเป็นเรียกว่าเป็นอาหารป่านะคะเมนูอาหารป่าของทางร้านเชื่อไหมที่เห็นอย่างเงี้ยทุกเมนูไม่มีกะทินะคะเมนูต้มยำจะเป็นต้มยำน้ำใสนะคะเพราะเขามองว่าต้มยำน้ำใสเนี่ยนึกถึงสภาพเขาเรียกความร้อนของสมุนไพรที่ใส่อยู่ในนั้นพริกขิงข่าตะไคร้หอมกระเทียมชูชีก็ไม่ใส่กะทิแปลกมากปกติชูชีจะต้องใส่กะทิต้องใส่แต่ที่นี่ไม่ใส่ค่ะไม่ใส่กะทิและน้ำตาลแต่ว่าถ้าลูกค้าบอกอยากเอาความหวานมาตัดความเผ็ดหน่อยจัดให้ได้จัดให้ได้แต่ปกติแล้วสูตรของร้านจะไม่มีค่ะส่วนพริกแกงที่ทางร้านใช้จะเป็นพริกแกงแบบเผ็ดสะดุ้งอย่างนั้นเลยนะคะ
ซึ่งจะมีส่วนผสมของข่าตะไคร้แก่นะคะแล้วก็พริกแห้งอุบลเอิญบินแห่งอุบลนี่คักเด้อเผ็ดแบบจัดๆเลยใช่ค่ะรสชาติจะร้อนแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเมนูผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดงูห่าวผัดเผ็ดกบสับผัดเผ็ดหนูนาพวกเนี้ยเขาจะรวนด้วยเหล้าขาวก่อนนะคะแล้วก็ผัดด้วยเครื่องเทศเพราะเหล้าขาวจะช่วยดับกลิ่นสาบของงูแล้วก็ของหนูใช่นะคะอย่างที่เราเห็นไหมเครื่องเทศเขาจะเยอะมากพี่หมีไม่ห่วงเครื่องเลยนะเผ็ดๆจัดๆกันไปแบบนี้เลยนะคะอาหารป่าไม่ได้มีทุกวันนะคะต้องโทรไปถามก่อนเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยจะแล้วแต่ว่าวันนั้นหาอะไรได้ส่วนใครที่อยากไปลองโทรไปสอบถามก่อนได้นะคะที่ Facebook นุบานาน่าคาเฟ่ก็อัปเดตวัตถุดิบหายากที่จะเข้ามาในแต่ละวันค่ะร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มใครอยากจัดนะคะอาหารเด็ดๆแบบนี้น่าทานมากน่าทานมากนะคะยังไม่เคยทานของแปลกใดๆนะคะก็ไปได้เลยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ